แต่ว่าไปดูรถไฟฟ้า BTS กันบ้างประตูรถไฟฟ้าเปิดไม่ได้เปิดธรรมดาแต่เปิดขณะที่รถกำลังวิ่งแล้วก็มีขบวนสวนมาด้วยภาพหน้าหวาดเสียวมากนะครับเป็นการเดินทางจากสถานีหมอชิตไปยังสถานีสะพานควายไปชมคลิปกันก่อนครับจริงนะคุณผู้ชมไม่ได้ซักซ้อมถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกลงไปขออภัยถ้าตายเนี่ยตายจริงๆนะครับค่ะเป็นกรณีประตูไฟฟ้ารถไฟฟ้า BTS เปิดออกขณะที่ขบวนเนี่ยเคลื่อนออกจากสถานีหมอชิตไปยังสถานีสะพานควายผู้โดยสารก็ตกอกตกใจกันสิรถกำลังวิ่งแล้วเห็นไหมสวนกันด้วยอ่ะประตูมันเปิดออกอย่างนี้นะครับคนลงไปได้ทั้งคนเลยแล้วก็มีการแชร์กันอยู่ในโซเชียลมีเดียจำนวนมากล่าสุดเนี่ยทาง BTS ออกมาชี้แจงแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเช้าเวลาประมาณ 7:30 เป็นขบวนรถหมายเลข14ที่ออกจากสถานีหมอชิตไปสะพานควายบานประตูมันขัดข้องพอขบวนรถเข้าสู่สถานีถัดไปก็คือสถานีสะพานควายเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงประกาศว่าสะพานควายนะครับเจ้าที่ก็เข้าไปทำการแก้ไขแล้วก็ล็อกประตูทันทีเขาบอกว่าใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน2 นาทีBTS ออกมาชี้แจงบอกว่าให้ความสำคัญนะกับเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารและก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง BTS ก็ทำการตรวจสอบบานประตูขบวนรถดังกล่าวโดยละเอียดแล้วแล้วก็ดำเนินการแก้ไขเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็ออกมาขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือผู้โดยสารงดพิงประตูขบวนรถตลอดการเดินทางอันนี้สำคัญนะคุณผู้ชมคือหลายคนนะอาจจะคิดว่าคือบางครั้งเนี่ยมันไม่มีที่เกาะมันไม่มีที่ยืนคนมันเบียดก็จะไปพิงประตูนี่เป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำไมเขาห้ามไม่ให้มีการพิงประตูเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันดีคืนดีเวลาไหนประตูจู่ๆมันจะเปิดออกมาแบบนี้แล้วมันก็เปิดแล้วจริงนะลองนึกภาพดูนะถ้าเกิดว่ามีคนพิงประตูก่อนหน้านี้นะแล้วถ้าเกิดประตูมันเปิดออกมานะโอ้โหตกลงไปแน่นอนแต่เห็นอย่างนี้ไม่กล้าพิงประตูกันแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการจะเข้าไปติดตั้งป้ายเตือนไว้ที่บานประตูขบวนรถทั้งหมด208ตู้เพื่อความปลอดภัยแล้วนะครับแล้วเขาก็ฝากแจ้งบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์ไม่ปกติใดๆบนขบวนรถเนี่ยให้กดปุ่มกระดิ่งเจ้าหน้าที่เขาจะได้ยินหรือว่าแจ้งเข้าไปทาง LINE ของ BTS ครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็มีคนแจ้งเข้าไปเหมือนกับไปกดปุ่มตรงบานประตูพอดีแล้วก็ไปบอกว่าประตูมันไม่ปิดนะครับก็มีเสียงนะคะเจ้าหน้าที่ตอบออกมาด้วยนะคะขอให้ห่างนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้